กระบวนรณรค์ออกเชิญชวนให้ร่วมกิจกรรมปิดเพื่อโลกเปลี่ยนเพื่ออนาคตในวันเสาร์นี้นะคะตั้งแต่เวลา2ทุ่มครึ่งจนถึง3ทุ่มครึ่งกิจกรรมจัดขึ้นที่ลานสแควร์ซศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวลพร้อมกับ188ประเทศทั่วโลก โดยปีที่ผ่านมาค่ะในช่วงที่มีการเปิดไฟ1ชั่วโมงเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ถึง2อ0พเมกะวัตต์คิดเป็นเงินประมาณ7จ็ดล้านแปดแสนบาทสามารถลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ10,26ันสหตันสำหรับปีนี้กรุงเทพมหานครได้ร่วมกับ262ององค์กรจัดกิจกรรมร่วมปิดไฟในเชิงสัญลักษณ์ตามสถานที่ต่างๆเช่นที่วัดพระแก้วหรือวัดพระศรีรัตนศาส,ส,าส,าสาศดารามพระบรมมหาราชวางัง วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเสาชิงช้าสะพานพระราม8และวัดสเกตราชวรมหาวิหารหรือภูเขาทองรวมถึงองค์กรภาครัฐภาคเอกชนกว่า500แห่งและบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่เขตต่างๆอีกทั้งกรุงเทพมหานครจะมีการปิดไฟถนนเขตละ1-2ถนนเท่าที่จำเป็นนะคะไม่ได้ปิดตลอดสายตั้งเป้าค่ะปีนี้จะลดการใช้ไฟฟ้าได้ไม่ต่ำกว่า2,200เมกะวัตต์ค่ะก็ ปีนี้เน้นเรื่องปิดพะโลกเปลี่ยนเพื่อนาคตคนะคะคก็จะรณรงค์ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการร้านค้าประชาชนลดการใช้พลังงานด้วยหรือว่าไฟดวงเล็กๆที่เราไม่ใช้ก็ได้เช่นเดียวกัน<ช>หรือว่าในวันนี้นะคะเมื่อมีการรณรงค์ในการปิดไฟแล้วก็โพสแลวก็แฮชแท็กได้าว่า earth out หรือว่าแฮชแท็ก connect to earth หรือแฮช g ปิดเพื่อโลกเปลี่ยนเพื่อน,นาคตค่ะอะหลากหลายกิจกรรมที่เรียกว่านํามาปรับใช้นะครับเพื่อให้คนในโดยเฉพาะพื้นที่ของกรุงเทพมหานครหรือว่าเมืองหลวงเนี่ยนะครับที่ต้องบอกเป็นพื้นที่ที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้ามากที่สุดถ้าทุกคนร่วมกันปิดปรับบทเปลี่ยนนะครับใช้พลังงานลดน้อยลงแน่นอนนะครับว่าโลกของเราจะน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะครับ